ะไรเพื่อนอุ้ยหลบได้หลบได้อะไรเพื่อนอะไรจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอากับพี่เหรอครับผมสวัสดีชาวแป้นเอสเกมเมอร์นะฮะและเกมที่คุณรับชมเกม ROV หรือว่าArena of Valor นั่นเองนะครับผมแม้สำเนียงนี้ได้เลยนะฮะบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมพี่ก้องถึงกลับมาเล่นรอบนะครับจริงๆเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นรอบตลอดเกือบทุกวันนะเรียกได้ว่าเล่นแหละแต่ว่าคือผมไม่ได้อัดคลิปไม่ได้สตรีมหรือว่าไม่ได้ทำคลิปอะไรให้น้องๆดูกันนะครับผมซึ่งวันนี้ครับก็อยากจะกลับมาทำคลิปให้ดูกันนะก็จริงๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเล่นรอบที่อยู่ในแรงไดมอนด์นะฮะแล้วก็ไม่กล้าลงอีกเลยนะฮะเนื่องจากตอนนี้แรงผมคือตอนนั้นผมขึ้นได้ประมาณ4ดาวแล้วก็พอไปโซโล่ไงก็จะเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะทำให้ทีมร่วงนะฮะก็ค่อนข้างเหนื่อยนะก็รอดูแล้วกันว่าผมยังกล้ากลับไปเล่นหรือเปล่านะฮะก็จริงๆมันก็ใกล้จะรีซีซั่นแล้วล่ะก็อาจจะรอรีซีซั่นแล้วค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะไม่รู้ยังไงนะฮะเดี๋ยวก็ไว้ดูอีกทีแล้วกันนะโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนเล่นพวกหลักๆฮีโร่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกนี่ครับเกรกนะครับนาตาย่านะครับไวโอเลตเรียลมาร์คจริงๆไวโอเลตเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพวกแครี่นะสังเกตอัตราชนะจะค่อนข้างต่ำนะฮะ48นะถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคพอเล่นได้นะแต่ปกติจะเล่นแทงกับเมดนะฮะแล้วก็เรียลมาร์คนี่เรียกได้ว่าฝึกเล่นอยู่นะครับเล่นได้ค่อนข้างโอเคแหละนะแล้วก็ตัวอื่นก็นะบัตเตอร์ฟลายฟินิกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นตัวอื่นนะผมเนี่ยก็จะเล่นอยู่แค่ตัวข้างบน4ตัวข้างบนนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันโดยวันนี้นะครับไหนๆเราก็กลับมาอัดคลิปแล้วนะครับอยากจะบอกว่าร่างกายอยากโดนปะทะนะครับผมนะคือปกติคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมาอัดคลิป5เวท5ให้ดูกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนานนะครับผมและอาจจะแบบว่าตัดสินไม่ได้เพราะว่าบางทีทีมเราอาจจะไม่ดีนะอาจจะเจอทีมไม่ดีก็อาจจะทำให้เราแพ้ได้นะครับเดี๋ยวไปบ่นทีมอีกไม่ได้ครับเราจะมาโซโล่แบทเทิลครับคือ1-1นั่นเองกดเลยบวกนะครับแหมลูกคล้ายๆเราด้วยแหมมันท้าทายอำนาจโดยผมคิดว่าการเล่น1-1เนี่ยผมคิดว่าควรจะเล่นตัวที่ตีไกลๆนะครับแบบไวโอเลตนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวตีใกล้ๆเนี่ยโอกาสแพ้น่าจะสูงมากๆนะโอเคครับมาจัดสกิลให้พร้อมครับลุยครับผมมาว้าวเราเจอกับโจ๊กเกอร์ครับเพชนะครับมีฟอร์ฟันนะครับนี่เราเจอกับโจ๊กเกอร์ครับเราจะเป็นแบทแมนเราจะแบบว่าไงโจ๊กเกอร์แค่โดนฉันจัดการแน่แต่ดูจากแรงเขาแล้วนี่เรียกได้ว่าอาจจะเพิ่งเริ่มเล่นนะผมนี่ก็ไม่ต่างกับคนเริ่มเล่นเท่าไหร่ฮะถึงจะเล่นเยอะแค่ไหนนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะไม่เป็นไรครับสูสีว้าว welcome to the arena โอเคเราต้องซื้อดูดเลือดก่อนนะครับอัพสกิล1ครับอันนี้พอจะรู้สเต็ปของนางนะฮะปกติก็เล่นบ้างมินเนี่ยนเกิดมาแล้วนะครับแครี่สู้แครี่ครับตอนนี้วัดที่สเต็ปละนะฮะโอเคอยู่หรือว่าโอเคอยู่นะครับมียืนตรงป้อมด้วยฮะเขาล่อให้เราเข้าไปยิงหรือเปล่ายิงไม่โดนหรอครับผมอ๋อวัดได้นะครับผมวัดได้นะครับผมอุ้ยไม่โดนทำยังไงดีไม่โดนน่ะอะไรเพื่อนมันรู้สึกมันกันมันไม่กันเวทป่ะไอ้สกิลเมื่อกี้เพราะว่าผมไม่เคยเล่นโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับเรียกว่าไม่มีดีกว่านะฮะจะน่าจะดูเหมาะสมกว่าเอาอะไรกับไวโอครับน้องจะเอาอะไรกับไวโอโอเคครับเราตีป้อมครับอุ้ยโดนอยู่ไม่หลบด้วยครับคนจริงใครเขาหลบกันตีไปผมว่าสกิลไวโอค่อนข้างได้เปรียบกว่านะครับถ้าสเต็ปดีนะครับตอนนี้อันตีออกมาแล้วนะครับมาอยู่ที่สเต็ปครับวัดที่สเต็ปครับมาไปไหนแล้วเพื่อนเอาเดี๋ยวยิงถ้ายิงไม่โดนเนี่ยโอกาสแพ้ก็นายก็สูงนะเพื่อนนะฮะโจ๊กเกอร์จับแบทแมนเปล่านี่แบทเกิร์ลนะแบทเกิร์ลทำเสียงไงวะไม่รู้แต่แบทแมนนี่ทำเสียงแบบเอาดิโอ้โหเกือบเฟิร์สบัตไปไหนอะเพื่อนหนีเฉยเมื่อกี้อุตส่าห์ยืนแรกเลยนะไม่หลบเลยนะสกิลอะนะต่อให้เดี๋ยวจะบอกดับรถเราออกแล้วฮะตอนนี้รองเท้าต่อครับผมไปครับป้อมน่าจะแตกครับอุ้ยยังไงดียังไงดียังไงขอสักนัดแล้วกัน
อ้าวกดผิดกดสกิลผิดทางครับน้องโอ้ยน้องตายแล้วโอ้ตายแล้วครับผมมานาจะหมดแล้วฮะเพิ่มเรื่องก่อนเพิ่มเรื่องเพิ่มมานาก่อนไงเราจะไม่ออมมือเลยครับเราจะตั้งใจเล่นโอ้ไอ้นี่สกิลแรงมากครับจรวดอะไรวะเพื่อนโอ้โหสโลด้วยสโลเหรอโดนอยู่โดนอยู่เอาเอาทำไมต่างคนต่างกระโดดตายแล้วอะไรเพื่อนอุ้ยหลบได้หลบได้อะไรเพื่อนอะไรจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอากับพี่เหรอครับผมแหมหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อกาเก็บเลือดเอ้าเก็บเลือดก็ผิดมันมีเลือดให้เก็บก็ต้องเก็บเลือดไหมครับผมเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยผมไม่ค่อยสนใจนะบอกข้อกาดเก็บเลือดแล้วไงครับมันมีเลือดให้เก็บก็เก็บสิครับเอาไงเอาไงยิงป้อมนะยิงป้อมนะเอาเนาะอ๋อเอาไงเพื่อนโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์จะออกมาได้ไหมครับโจ๊กเกอร์เด้เด้จบแล้วน้องสกิลพลาดถึงก็ตายครับลุยต่อลุยต่อเอาให้จบเลยไหมฮะนะดูท่าทางจะน่าจะจบแล้วล่ะนะฮะอึบอึบอึบไงไวโอไวโอป่ะล่ะครับผมเงาโจ๊กเกอร์ก็โจ๊กเกอร์ดิชนะแล้วปากดีฮะถ้าแพ้นี่คงปากไม่ดีแบบนี้ยาอาจจะสั้นไปสักนิดครับลุยอีกเกมดีกว่านะฮะนะไวโอพลังแห่งไวโอครับเล่นแครี่เป็นอยู่ตัวเดียวจริงๆตื่นให้เป็นเลยมาคันเราเจอเป็นเป้าครับเป้าหมายนะครับเราจะเป็นเป้าไว้เขานะครับแล้วไวโอนี่แหละโอ้ยคราวนี้เราเจอกับวีร่าฮะโอ้โหกะเพราทอดกรอบพูดเลยหิวเลย Welcome to the arena นะครับวีร่านี่เป็นตัวเวทที่น่ากลัวตรงที่มีสตันเนี่ยนะสตันเดียวซึ่งโหมดนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะได้เปรียบผมนะถ้าเขาสตันผมได้นี่เขาสกิลชุดเดียวแทบตายนะครับเพราะว่าสกิลนางค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นเจาะจงตัวด้วยนะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งเราคิดว่าเราควรจะเก็บเราควรจะเก็บให้เร็วที่สุดนะฮะอย่าปล่อยให้นางเกิดเพราะถ้านางเกิดก็จะเหนื่อยหน่อยต่อได้ก็ต้องต่อนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยนางจะไม่มีสกิลในการต่อสู้กับเราแน่นอนครับอย่าจีบอกอย่าจีบอกนะครับนางอัพนี่มาแล้วครับโอเคเราก็เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนะฮะเราเน้นหนึ่งครับคือถ้านางสกิลโดนเราชุดเดียวน่ะเราตายแน่ๆฮะแต่เราไม่ยอมให้โดนง่ายๆหรอกครับอยากจะบอกนะครับเราดันไปฮะตอนนี้น่าจะอยู่น่าจะกันป้อมครับเพราะว่าถ้านางมายืนยิงเนี่ยโอกาสที่นางตายจะสูงมากนะฮะดังนั้นเราจะยิงเองครับผมยิงป้อมครับคนจริงเขายิงป้อมงานเพื่อนไปไหนมาเพื่อนฮะบึ้มไปฮะโอ้โหฟรีไปเลยนี่ไงล่ะจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเปล่าเอาเปล่าเพื่อนเอาเปล่าเอาเปล่าอย่าให้ต้องเอาจริงนะจริงตัวมันก็ชนะทางอยู่แล้วนะนอกจากเขาจะสเต็ปดีๆครับซึ่งยากครับบอกเลยไวโอนี่เป็นตัวที่ถ้าสเต็ปไม่ดีจริงๆนี่เอายากนะครับถ้าไม่เป็นตัวล้วงเนาะไปครับชิวๆครับตอนนี้ตานี้รู้สึกจะชิวๆอยู่นะตาแล้วยังมีได้ยิงกันบ้างครับนี่ล่ะตอนนี้นางมีอันตีแล้วนะฮะนี่ครับชุดเดียวก็เกือบตายครับถ้าเกิดปล่อยท้ายเกมเนี่ยถ้านางตีแรงขึ้นมาเนี่ยโอกาสแพ้ผมจะเยอะมากนะครับแต่เราไม่ปล่อยให้ท้ายเกมหรอกครับป้อมแตกละไงล่ะไงล่ะแค่เจ้าเลือกตอนนั้นมาเจ้าก็พลาดแล้วครับมาเล่น1-1นะครับเล่น1-1นี่ใครบอกเลยนะถ้าใครเป็นคนเล่นพวกเวทมาเนี่ยเหนื่อยฮะเพราะ1-1เนี่ยเราไม่รู้ว่าศัตรูจะเลือกตัวอะไรนะยืนป้อมในแล้วแบบประมาณว่าน่าจะพิมพ์อยู่ฮะตอนนี้น่าจะแบบมึงชนะไปเลยอะไรอย่างงี้ป่ะเอายังอยู่เขายังอยู่เขายังไม่ยอมแพ้ครับกับวีล่าคนนี้
เอาไงดีครับวิล่าวิล่าบอกโอ้ทำไงดีนะไม่น่าเลือกมาเลยน่าจะเป็นเกมเร็วครับเกมนี้นะครับเราน่าจะยิงฟรีๆได้นะครับอันนี้ก็ป้อมใหญ่หายไปครึ่งหลอดแล้วฮะตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าชิวๆอ่ะชิวปะล่ะชิวปะล่ะโอ้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 ฉันเองก็เปิดแล้วใจเธอยังไม่เปิดโอ้โอ้โอ้ไปไหนเพื่อนขอสักนัดนะขอสักนัดนะเออไงล่ะโอ้โหเฟิร์สบัตด้วยครับผมเพิ่งเฟิร์สบัตนะเนี่ยดันป้อมขนาดนี้และเรียบร้อยครับแน่นอนแน่นอนไงล่ะของไม่ต้องเยอะมากครับเจอตัวชนะทางครับสบายแน่ชนะแน่นอนไง1-1กับใครก็ได้อยากจะบอกโอ้โหก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาเล่น1-1ชิวๆให้ดูกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจบคลิปนะครับสำหรับใครที่ถูกใจอยากเห็นผมเล่นรอบอีกนะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากให้เล่นตัวอะไรอยากให้เล่นอะไรแบบไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมก้องซ่าไปขอลาไปก่อนนะครับผมขอบอกอะไรสักนิดนึงนะครับเพื่อนที่แอดกันมาผมรับไม่ได้ครับเพื่อนเต็มแล้วนะครับอยากจะบอกนะส่วนใหญ่บอกให้พี่รับแอดหน่อยพี่ตอนนี้รับไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นั้นกันครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับซับกันไว้ด้วยล่ะส่วนนี้เอาไว้แค่นี้กันครับบ๊ายบาย